โรงพยาบาลศิริราชโรงหมอของแผ่นดินที่พึ่งสุดท้ายของคนไทยวันนี้แอดได้มาทำงานนะครับได้มาถ่ายทำคุณหมอมาสัมภาษณ์หลายๆท่านที่โรงพยาบาลเลยอยากเก็บบรรยากาศและเรื่องราวของทางฝั่งไทยมาแบ่งกันนะครับเพราะโรงพยาบาลที่เนี่ยเป็นที่ที่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยได้เข้ามาพักรักษาตัวที่นี่เป็นเวลานานและผู้คนก็มากราบเยี่ยมเงยมองฟ้าอยากให้ท่านหายเร็วๆณวันนี้เราก็ยังคิดว่าท่านก็ยังคงอยู่ห้องนั้นอยู่ตรงนั้นไม่ได้หายไปไหนเลยทำให้เราไม่ได้เสียใจแต่คงยังอบอุ่นในใจอยู่ตลอดเวลาโรงพยาบาลที่นี่หรือโรงหมอเป็นที่พึ่งของคนยากจนทุกคนคงเพราะที่นี่มีเครื่องมือเครื่องไม้ที่ทันสมัยและเยอะที่สุดในประเทศไทยและมีอาจารย์หมอเก่งๆที่เกิดมาจากที่นี่แต่ค่ารักษาพยาบาลของที่นี่แสนถูกมากและก็รักษาได้ทุกโรคเลยทำให้เราทุกคนอยู่ทั่วประเทศไทยเนี่ยอยากจะมารักษาตัวกันที่นี่สถานที่แห่งนี้ยังไม่พอกับความต้องการของผู้ป่วยและคนทั่วไปทางโรงพยาบาลก็ขยายแล้วขยายอีกก็ยังไม่พอเราจะเห็นผู้ป่วยมานอนรักษาเป็นอาทิตย์อาทิตย์ทั้งที่ไม่มีห้องยังนอนอยู่ตามโถงตามทางเดินเราก็จะเห็นเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเราทุกคนกลับรู้สึกว่าโชคดีเหลือเกินที่ได้ถึงมือหมอแล้วที่นี่เลยเต็มไปด้วยคนจำนวนมากเลยเกิดเป็นอาชีพอาหารอร่อยอร่อยในบริเวณใกล้ๆแค่เดินข้ามถนนจากโรงหมอก็พบกับตลาดริมทางที่ใหญ่มากๆของอร่อยอร่อยเต็มไปหมดที่คอยบริการให้ทั้งญาติผู้ป่วยนักเรียนแพทย์คุณหมอและคนทั่วไปในละแวกนั้นหรือคนจากที่อื่นที่นั่งเรือข้ามฟากมาหาซื้อของมาทานกลางวันกันที่นี่ที่นี่เลยเป็นศูนย์กลางของสถานที่ที่ดับหิวดับกระหายพักผ่อนและรักษาร่างกายจากการเจ็บป่วยโรงพยาบาลศิริราชเราเลยอยากค้นหาและอยากทราบประวัตินะครับว่าโรงพยาบาลศิริราชเนี่ยเกิดขึ้นมาเมื่อ100ปีที่แล้วนะครับเกิดจากโรคอหิวาตกโรคระบาดเมื่อปี2424ในครั้งนั้นน่ะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่5เนี่ยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดตั้งโรงพยาบาลขึ้นมาชั่วคราวนะฮะขึ้นมาชั่วคราวในชุมชนร่วม48ตำบลพอโรคร้ายเริ่มเสื่อมลงก็เลยให้ทรงจัดตั้งโรงพยาบาลนั้นน่ะขึ้นมาให้ถาวรและใหญ่โตมากยิ่งขึ้นดังนั้นเมื่อวันที่22มีนา2429ก็เลยดำเนินการก่อสร้างโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลถาวรแห่งแรกณบริเวณวังเลยมีชื่อว่าวังหลังเป็นพื้นที่ที่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาโดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์นะครับซึ่งเป็นทุนของส่วนพระองค์ในการสร้างณที่แห่งนี้เราเดินไปที่ไหนเราก็เจอแต่นักเรียนแพทย์เต็มไปหมดเลยเพราะที่นี่เป็นโรงเรียนที่ผลิตหมอเก่งๆทั่วประเทศเป็นโรงพยาบาลศิริราชที่เรียกว่าคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและที่นี่แหละครับคือโรงพยาบาลศิริราชโรงพยาบาลของแผ่นดินคราวหน้าถ้าเราจะไปไหนเราจะไปทำอะไรหรือมีบทความอะไรดีๆเราจะมาแบ่งปันกันนะครับกับช่องไทยลาวทูเกเตอร์ไปไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาวไปด้วยกันสบายดีสวัสดีครับ